สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวอัปเดตสถานะของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่เส้นทางแม่สอดนครสวรรค์มาฝากทุกท่านนะครับซึ่งโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่เส้นทางแม่สอดนครสวรรค์อยู่ในแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมตะวันตกตะวันออกจากแม่สอดถึงนครพนมซึ่งสถานะของโครงการตอนนี้อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมและจัดทำข้อมูลแนวเขตที่ดินในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ฉบับปรับปรุงเพื่อเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาและหลังจากนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเสนอรายงานฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกระทรวงคมนาคมสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบตามลำดับคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2566และไทม์ไลน์ต่อไปก็จะเริ่มประกวดราคาหาผู้รับจ้างภายในปี2567เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในเดือนตุลา2567ถึงกันยายน2573ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ6ปีและคาดว่าโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่เส้นทางแม่สอดนครสวรรค์นี้จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการภายในปี2573อันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเรามาทำความรู้จักกับโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่เส้นทางแม่สอดนครสวรรค์กันนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมตะวันตกตะวันออกจากแม่สอดถึงนครพนมซึ่งในส่วนของเส้นทางจากบ้านไผ่ถึงนครพนมตอนนี้ก็เริ่มการก่อสร้างไปแล้วนะครับโดยเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่เส้นทางแม่สอดนครสวรรค์มีระยะทาง250กิโลเมตรมีวงเงินลงทุน 1,8498 ล้านบาทมีสถานีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยเส้นทางเริ่มที่จังหวัดนครสวรรค์โดยแยกออกไปทางด้านซ้ายจากเส้นทางรถไฟสายเหนือที่สถานีปากน้ำโพข้ามแม่น้ำน่านต่อไปเป็นสถานีบึงเสนาดสถานีบ้านมะเกลือสถานีมหาโพผ่านถนนสาย117ต่อไปเป็นสถานีก้าวเลี้ยวที่หยุดรถบางตาหงายสถานีเจริญผลซึ่งจะมีย่านกองเก็บสินค้าหรือว่าคอนเทนเนอร์ยาร์ดด้วยนะครับต่อไปเป็นที่หยุดรถตาขีดเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรสถานีต่อไปคือสถานีป่าพุทราที่หยุดรถยางสูงสถานีวังเขมที่หยุดรถวังยางสถานีท่ามะเขือที่หยุดรถวังบัวสถานีคนทีที่หยุดรถเทพนครข้ามถนนสาย115ก็จะเข้าสู่สถานีกำแพงเพชรสถานีหนองปิงซึ่งจะมีย่านกองเก็บสินค้าด้วยสถานีลานดอกไม้ที่หยุดรถโกสัมพีและเข้าสู่จังหวัดตากสถานีต่อไปเป็นสถานีวังเจ้าที่หยุดรถวังหินหลังจากนั้นจะข้ามแม่น้ำปิงและเข้าสู่สถานีหนองบัวใต้ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างถนนพหลโยธินกับแม่น้ำปิงซึ่งจะมีย่านกองเก็บสินค้าด้วยนะครับหลังจากนั้นทางรถไฟจะเข้าโค้งหักศอกเลยก็ว่าได้นะครับเข้าสู่สถานีตากซึ่งจะตั้งอยู่ที่3แยกตากแม่สอดหลังจากนั้นเข้าอุโมงค์ดอยลวกเส้นทึบสีแดงนะครับความยาว 15.5 กิโลเมตรออกจากอุโมงค์ก็จะเป็นสถานีด่านแม่ละเมาเข้าอุโมงค์แม่ละเมา1ความยาว 1.42 กิโลเมตรเข้าอุโมงค์แม่ละเมา2ความยาว765เมตรและเข้าอุโมงค์ดอยพะวอความยาว12กิโลเมตรออกจากอุโมงค์ก็จะเป็นสถานีแม่ปะสถานีแม่สอดและปลายทางที่สถานีด่านแม่สอดซึ่งจะมีย่านกองเก็บสินค้าและศูนย์ซ่อมบำรุงด้วยสำหรับลิงก์เส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่แม่สอดนครสวรรค์
จะแนบไว้ที่คำอธิบายสามารถเปิดดูเส้นทางเต็มๆได้เลยนะครับเมื่อโครงการนี้สร้างเสร็จก็จะทำให้การขนส่งสินค้าขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟจากตะวันออกไปยังตะวันตกสะดวกขึ้นสินค้าที่มาจากจีนจากเวียดนามจากสปป.ลาวเข้ามาทางจังหวัดนครพนมหรือจังหวัดมุกดาหารหรือการขนส่งสินค้าขนส่งผู้คนจากภาคอีสานไปยังภาคตะวันตกไปพม่าหรือขึ้นไปทางภาคเหนือก็จะสะดวกขึ้นใช้เวลาในการเดินทางการขนส่งที่สั้นลงไม่ต้องวกลงไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทางกลับกันสินค้าหรือขนส่งผู้โดยสารจากภาคตะวันตกจากพม่าหรือจากภาคเหนือจะไปทางภาคอีสานก็จะสะดวกขึ้นเช่นเดียวกันแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นกับโครงการนี้ยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง Facebook Page JB Love Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ